เอาละครับพบกับผมสปอตเลยวันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวหนังกันนะครับซึ่งสิ่งที่เราจะมารีวิวก็คือ Stranger Things 4พาร์ท2นั่นเองครับซึ่งการดูพาร์ท2จบไปนี่โอ้โหบอกได้เลยว่าใครดูจบแล้วมีอารมณ์แบบไหนมาคุยกันได้ครับแต่สำหรับผมก็คืออารมณ์แบบค้างคาปนไม่ได้ปนอะไรค้างคาเฉยๆรู้สึกแค่นี้นะครับแล้วก็เต็มไปด้วยคำถามที่รอมันเฉลยในซีซั่น5นะครับแต่ผมก็ลองมาวิเคราะห์ดูว่าไอ้ซีซั่น5นี่มันจะเป็นยังไงวะอะไรประมาณนี้นะครับแต่อันนี้เป็นคลิปรีวิวก่อนนะครับเวลาจะคุยกันในคลิปถัดไปนะคลิปรีวิวก็จะเป็นอันนี้ไลฟ์สปอยมากเลยนะครับก็คือว่าในซีไอในพาร์ท1นะครับที่เราได้ดูไปมันก็จะมีการเฉลยจุดจบของเรื่องราวทุกเรื่องราวที่ในทุกเรื่องละก็คือในพาร์ทวันนี้มันจะแบ่งแยกเป็นเรื่องๆเรื่องๆใช่ไหมและตอนนี้มันก็จะมาผนวกรวมกันแล้วมันก็จะมีจุดจบของมันนะครับซึ่งโดยรวมผมให้คะแนน10เต็ม10เลยนะสำหรับซีซั่น4นะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันทำฉากเศร้าฉากที่มันควรจะให้เศร้าอ่ะสำหรับผมนะสำหรับผมรู้สึกไม่เศร้าเว้ยซีซั่น3น่ะผมว่ามันยังดูเศร้ากว่าแต่ซีซั่น3ผมก็เฉยๆนะกับการตายของลุงฮอปน่ะแต่ว่าซีซั่น4นี้นี่ตัวละครที่เราคาดว่าจะตายมันตายจริงเว้ยถ้าเกิดว่าใครดู Stranger Things มาตั้งแต่ซีซั่น1ถึงซีซั่น3นะครับมันจะมีตัวละครมาประเภทที่แบบมาปึ๊บไอ้เราหลงรักสุดท้ายแม่งตายใช่ครับคนคนนั้นก็คือคนที่เราเดากันไว้นั่นแหละครับสุดท้ายเขาตายนะซึ่งการตายของเขาเนี่ยแบบโอ้โหเยี่ยงวีรบุรุษโคตรเท่ผมบอกได้เลยว่าพี่แกนี่โคตรเท่มากเลยครับสำหรับแล้วมันก็จะมีบางตัวละครที่แบบเดี๋ยวก่อนผมยังงงๆอยู่ก็คือว่าไออย่างไอพี่นักบาสอ่ะไอนักบาสที่มันมีเป็นทีมนักบาสของแกผมไม่เข้าใจว่าเดี๋ยวก่อนมึงมาแค่2คนเองเหรอไอพวกที่เหลือหายไปไหนหมดนั่นแหละที่ผมงงครับหรือว่ามันจะอยากจะโยนบทไปดื้อเลยอ่ะถ้าที่ผมจำความได้นะครับไอ้แกงนักบาสนี่มันจะมีอยู่4คนแต่ว่าใน2ตอนสุดท้ายเหลืออยู่2คนอ้าวแล้วไอ้ที่เหลือมันหายไปไหนหมดวะอันนี้แหละที่ผมไม่เข้าใจนะครับแล้วที่ผมไม่เข้าใจอีกอย่างก็คือฮะง่ายขนาดนี้เลยเหรอใช่ครับง่ายขนาดนี้ครับไอ้ตัวร้ายนี่มึงก็แบบยังไงดีล่ะคือตัวร้ายนี่โคตรจะอภิมหาลีลาครับถ้าเกิดว่าลีลาแบบลีลาแบบลีลาเยอะมากแบบไอ้ตัวร้ายนี่แบบผมก็ไม่เข้าใจว่ามันจะลีลาอะไรกันนักกันหนาแต่ว่าเราอาจจะเทียบถ้าเกิดว่าเป็นเวลาที่เราดูในภาพยนตร์เราดูนี่มันโอ้น2ตอนนี่ครับ4ชั่วโมงนะครับตอนแรกนี่ยาวชั่วโมง20อีกตอนหนึ่งยาว2ชั่วโมง20อารมณ์รวมก็4ชั่วโมงเต็มๆ4ชั่วโมงไปเลยครับสำหรับ Stranger Things 2ตอนสุดท้ายนะแบบโอ้โหยาวโคตรถามว่ามีช็อตน่าเบื่อไหมมีครับแบบมึงจะเล่นทำไมยาวๆว่าอย่างไอ้ตัวร้ายนี่ผมไม่เข้าใจว่ามึงจะลีลาเยอะแบบยึกยักชักท่าสุดท้ายเป็นไงล่ะมึงอะไรประมาณนี้นี่นะครับแบบลีลาแบบที่ผมไม่ make sense เอ้ยแต่ด้วยลูกสนุกเราก็คิดในมุมตัวละครเวลาของเรามันอาจจะผ่านไปช้าแต่ว่าเวลาในโลกของไอ้ตัวละครเนี่ยมันอาจจะผ่านไปเร็วก็ได้ใช่ไหมนะแล้วตอนจบที่ผมว่าค้างคาเนี่ยครับก็คือว่ามันชวนให้งงปนกึ่งไม่งงอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันก็มีการเฉลยทั้งหมดแทบจะทุกอย่างเกือบจะทุกอย่างแล้วมันก็จะมีอยู่บางประเด็นที่มันยังไม่เฉลยนะครับก็รอติดตามต่อไปในซีซั่น5ที่ไว้เราจะค่อยคุยกันนะครับก็สำหรับแล้วมันก็จะมีบางถ้าเกิดว่าใครไปอ่านในเน็ตนะครับที่เขาบอกว่าใครดูคนที่ดูเสร็จแล้วอ่ะเขาก็จะเขียนรีวิวในเน็ตใช่ไหมบอกเฮ้ยเศร้าผมว่ามันไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะครับสำหรับถ้าเราเขาอาจจะที่บอกว่าเศร้ามากอาจจะเป็นโรคซึมเศร้าเป็นอาทิตย์แต่สำหรับผมอย่างนี้เหรออ่ะไม่เป็นไรนะครับใครสไตล์ใครสไตล์มันนะครับเขาอาจจะอันนั้นก็ได้แต่ไม่เป็นไรนะครับก็ดู
ได้สนุกดีครับแต่ว่าสำหรับผมนะถ้าเอาแค่2ตอนสุดท้ายนะผมว่า2ตอนสุดท้ายนี่มันไม่ค่อยจะดูว้าวสักเท่าไหร่นะผมพูดตามตรงคือมันไม่ค่อยจะว้าวในตลอดทั้งซีซั่นนี่ตอนที่ผมสนุกที่สุดนะครับรู้สึกว่าโอ้โหลุ้นมากเลยแบบสนุกคือตอนที่แม็กโดนแวกหน้าเข้าสิงตอนแรกอ่ะเออตอนนั้นโคตรลุ้นเลยแบบอื้อหือเป็นยังไงวะแล้วนั่นก็จะมีการสืบคดีเออสืบคดีไปนะแล้วก็จะมีการอะไรนะแบบหาปริศนาอะไรประมาณนี้แต่ภาคนี้ก็คือว่าแต่ว่าไอ้2ตอนสุดท้ายนี่มันแค่มันจะรวมปมทุกอย่างแล้วมันก็อาจจะไม่มีสืบสวนอะไรมากขนาดนั้นแต่ผมก็เข้าใจได้มันไม่มีอะไรนะครับแล้วก็ตัวบางตัวละครเราก็ยังไม่รู้จุดจบนะว่ามันจะไปจบที่ตรงไหนเออจริงๆแต่บางตัวละครก็ตายง่ายๆเอออย่างที่ผมบอกไปนะครับแค่ไม่รู้สึกเข้าใจกับการกระทำของตัวร้ายนะใครเข้าใจช่วยบอกผมทีนะอ่ะสำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณทีเท่านี้10เต็ม10ครับสำหรับซีซั่นนี้ดูได้เด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีนะครับก็ถือว่าเป็นแนวสไตล์ที่ผมชอบมากนะครับสำหรับเรื่องนี้อ่ะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ